พบกับวันศุกร์ของวันไว้พาร์ทที่22นะฮะแล้วก็มาต่อกันเลยกับเรื่องหลังจบนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเราจะต้องไปข้างบนนี้หรือเปล่านะแล้วก็เหมือนเราจะมังไม่มีท่าไต่น้ำตกแล้วจะขึ้นไปยังไงวะตรงนั้นนะไม่แน่ใจไม่ได้ต่อข้าวต่อสู้พอดีเลยมีพลังจิตนะครับก็คอมแบทครับผมท่านี้แรงนะฮะโอ้โหฟิลิคอนด้วยนะครับเดี๋ยวท่านี้จะทำให้ลดพลังป้องกันและพลังป้องกันพิเศษอย่างละหนึ่งระดับจบพลังจิตไปอย่างนี้ก็ไม่รอดครับสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ครับเปลี่ยนเลเวลน้อยกว่าเขานะครับสู้ลำบากโอเคเลือกโฟกัสนะครับโอ้ยแรงนะครับแรงมาอีกแล้วตายเถอะนะเนื้อเรื่องหลังๆนี่ยากกว่าแชมเปี้ยนอีกไหมครับยากกว่าตอนลุยลีกนะครับเพราะว่ามันต่างกันเยอะจริงๆครับปวดมากปวดมากเลยลมบอลนะครับตัวนี้แพ้บินแพ้พลังจิตแพ้สายฟ้าแพ้พืชแพ้เยอะมากครับก็ชนะมาได้อย่างตบสะบอมนะทีนี้มันที่ไหนวะครับกันเจอหน้าทาวเดี๋ยวโมเซนเตอร์ครับโหแล้วกูจะเพิ่มเลือดทำไมเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกเสียดายเงินเดี๋ยวค่อยว่ากันลองมาเดินสำรวจแถวนี้ดีกว่าเอ้าเขาได้ท่าดำน้ำครับผมได้ท่าดำน้ำมานะครับแสดงว่าเราจำเป็นจะต้องดำน้ำบุ๋งดำน้ำบุ๋งดำน้ำให้ใครใส่ดีครับขอดู SM Master หน่อยอะไรเนี่ยอ๋อยินดีด้วยของระบบคอมพิวเตอร์นะครับโห
ผมไม่มีม้อนน้ำตัวอื่นที่จะใส่ได้เลยครับโอ้อันตรายเดี๋ยวนะผมใส่แล้วต้องจับไอ้นี่ละไมค์กับหุ่นนะจับมันแถวนี้แหละเชลเดอร์นี่จะใส่ผ้าลำน้ำได้หรือเปล่าวะไอ้ว่ายน้ำมาใส่น่าจะใส่ได้โอ้โหไอ้แชดไฮโวลิตี้เลยครับเอาเรียบตายทีนี้คนโตไม่น่าจะได้เจ้าตัวที่มันน่าจะตัวเล็กกว่าเดี๋ยวลองว่ายน้ำไปดูตรงข้างๆก็หน่อยดีกว่าแมนไตตัวเล็กด้วยแมนไตนั่นมันว่าน่าจะมีโอกาสว่ะไม่ได้มีโอกาสที่จะดำน้ำได้เลยลองครับลองล่อเขาดูว่าลองจับดูว่าจะเอามาดำน้ำได้หรือเปล่าได้บอลแม่งลูกเดียวด้วยเก็บไว้ก่อนเย้ตะควาลิงเริ่มเล่นเกินอย่าโหดแตกทันทีเบาครับคุณพักกินเลยซีบ็อกหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแมนไตจะสามารถใส่ผ้าว่ายน้ำได้หรือเปล่าเฮ้ยดำน้ำสิวะเย่ใส่ได้ด้วยครับเสร็จได้นะครับแมนไตใส่ผ้าอันนี้ไม่ได้ใส่ผ้าดัดหินไม่ได้นะโอเคโคตรเสียเวลาคลิปเลยครับ12นาทีนะสำหรับการจับแมนไต1ตัวนะเชื่อมันไม่ยอมจับนะโอเคเราได้ท่าดำน้ำแล้วเดี๋ยวเราลองไปดำน้ำดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างWe'll be right back.
ดำๆนี่คือจุดที่น้ำมันลึกได้นะก็จะสามารถดำน้ำมันไปได้ลองมาดูนะว่าจะมีอะไรให้เราสำรวจบ้างอบิสรูนเป็นเหมือนกับซากโบราณนะสถานโบราณซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรครับจำได้ว่ามันจะมีหลายชั้นนะแต่ว่าผมอ่ะไปไม่ถูกมีบอลมีแพทตกอยู่ด้วยนะครับเรียบเลยนะครับตันครั้งที่สองแล้วนะรู้สึกว่าจะ3ครั้งหรือยังไงเนี่ยแล้วก็เราจะโดนดีดออกนะครับอันนี้บอกว่าตรงไหนแล้ววะสามครับยังไม่หมดผมไปไม่ถูกนะบอกตรงเราไอ้เชี่ยกดขึ้นแล้วนะครับแต่กดไม่ทันพยายามจะหลีกเลี่ยงการแบทขึ้นนะครับรู้สึกว่าแถวนี้นี่ไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้จริงๆครับเยอะมากนะลองหลุมนี้ดูบ้างครับมันเหมือนกับมันมีสวิตช์นะครับมีสวิตช์ให้กดนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเราต้องไปกดอันไหนวะอะไรเนี่ยอยู่ดีก็ขยับไม่ได้นะเมื่อกี้งงเลยอ๋อผมนึกออกแล้วไอหินสีชมพูเนี่ยมันดันได้แต่ว่าคุณต้องติดผ้าดันหินมาด้วยใช่แล้วแต่ผมจำไม่ได้ว่าเราต้องดันอันไหนไปทางไหนบ้างนะผมจำไม่ได้แล้วลืมมากลืมไปมากเลยเฮ้ยเรากลับมาที่เดิมแล้วนี่ผมจำทางเดินได้เนี่ยอันนี้แน่เลยครับเราต้องดันออกอ่ะ
โอ้โหไม่อยากใส่ท่าดันหินนะถ้าใส่นี่อยากจะใส่ตัวอื่นมากกว่าไม่เป็นไรเราเดินเล่นไปก่อนเผื่อจะเจอบอลอีกนะในนี้ของเยอะจริงเจอแล้วครับฝันครับฝันครับเร็ว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 ไล่กันหนึ่งเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวต้องฝันนะลูกเดี๋ยวต้องฝันนะลูกไม่ทันแล้วครับข้างล่างโอ้โหบอลเยอะมากเลยนะโอเคลืมไปครับว่าสเปรย์เราหมดติโก้เฮ้ยอะไรเนี่ยขออะไรเนี่ยไม่ได้แดกครับเข้าน้ำวนก่อนนะในน้ำวนนี่มีมอนนะมีทางเข้า3ทางเลยนะฮะไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะสุสานนี่นะแต่เคยเห็นของฝรั่งที่เขาทำเป็นภาคแฮกอะพอเข้าไปถึงชั้นบนสุดแล้วมันจะเจอลูเกียอะไรอย่างเงี้ยตลกดีครับได้บอลนะได้แขนนะแขน16ท่าใช่ไหมภาคนี้นะทำไมล่ะทำไมล่ะไม่ใช่แล้วน่าจะไม่ใช่แล้วโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นไปไหนล่ะไปไหนกันดีล่ะเฮ้ยเจอแล้วอีกอันนึงโอ้โหโอเคเราไม่เสียเวลาแล้วถ้าแมนไตใส่ท่าดันหินได้เมื่อกี้นะฮะแจ๋วเลยนะครับผมลองไปข้างบนกันดูครับถนนสาย13เฮ้ยตรงนี้เราต้องใช้ท่าดันหินนี่หว่าหายแล้วหายของแท้เลยครับ
นี้เป็นแมลงนะน่าจะเป็นประมาณเหมือนจิ้งหรีดอะไรอย่างเงี้ยมีสายดนตรีที่พุงด้วยนะเออผมว่าตัวนี้เป็นพลังจิตนะฮะพลังจิตนี้ป้องกันมังกรหรือเปล่าวะเรามาดูกันแย่เลเวลหนึ่งเพื่อนี่จะให้โอ้โหเพิ่มเลือดเต็มครับหลายการผมลืมว่าเราจะพยายามจะเลี่ยงเทนเดอร์นี่ว่ะโอ้โหนกครับผมเจอนกอย่างนี้นะครับเราเป็นคนที่จะต้องคือขึ้นบนครับตัวนี้เป็นธาตุซอมมอนเลยโอ้โหไม่เข้าเลยครับไม่สะเทือนเลยครับโอเคผมชอบท่านี้นะแม่งเท่ดีมีแสงอะไรโดนเต็มไปหมดเอออย่าให้โดนแน่อย่าให้เจออย่าให้เจออ่ะนี่ไงข้างบนนี้เราต้องใช้ท่าดันดิบหรือเปล่าแต่มันนั่นไงเราไม่ได้อยู่ข้างบนนะครับรู้สึกจะมีที่เรียนแมชชีนอยู่ข้างบนด้วยนะแต่ว่าเราค่อยว่ากันแล้วนะเราเสียเวลาแล้วพอสมควรแล้วคุณลุงคนนั้นยืนทำอะไรอยู่ครับอะไรบนท้องฟ้าคุณลุงพร่ำเพ้ออะไรครับโอ้โหกะจะวัดดวงเดินยาวเลยครับก้าวแรกก็เจอเลยครับเหมือนโล่นะตัวนี้เป็นโปเกมอนนกของเจน3นะครับมีAbility Gustด้วยนะถ้าจะไม่ติดนะก็ถ้าทำให้เขาติดสถานะไฟลวกนะก็จะแบบเอาไม่ว่าไม่จำเป็นต้องไฟลวกอะไรก็ได้ครับแล้วก็จะพลังโจมตีก็จะคูณ2ครับตีแรงเฮียๆครับผมฉีดสเปรย์ดีกว่าชัวร์ก็นั่นไงกูว่าแล้วเชียวน้องกระเตยน้องกระเตยน้องกระเตยน้องกระเท้าตีไม่โดนครับเขาเบาไปเท่จัดให้ไปถูกเลยนะฮะตายด้วยโดนอะไรวะโอ้โหให้ไวนะครับไปแล้ว
ท้ายนี่โดนทั้งฝูงนะถ้ามีถ้าการต่อสู้เป็น2ต่อนะจะโดนทั้ง2ตัวเลยเป็นท่าหมูเจ้าหมาตัวนั้นเลยนะเป็นร่างหนึ่งนะมินเวฟมีแรงมากนะตบที่91เราพยายามหลบนายอยู่อ่ะนายอย่ามายุ่งกับเราดิโอเคเรามาถึงเมืองแล้วเนฟสเราต้องไปวุ่นวายอะไรกับพวกนักป่าวะจำไม่ได้แล้วนะเนี่ยจำได้คล้ายๆว่าด้านซ้ายอ่ะเมืองทางซ้ายนี่มันจะมีฝนตกนั่นเอาเดี๋ยวฝนงั้นนะเราสามารถหาจับไอ้เจ้าเทพที่เรียกฝนได้นะครับตรงนี้เลยนะแบบนี้เลยนะเพราะผมจำได้ว่าผมเจอตรงนี้บ่อยมากโอ้ยุ่งเกี่ยวเลือดหนึ่งไดสกินครับอบิลิตี้ไดสกินเวลาฝนตกจะเพิ่มเลือดนะอารมณ์เหมือนคือเลฟโอเวอร์นะคือว่ามึงเล่นมึงต้องเล่นไอ้นี่หมดเลยแน่เลยมันแรงหมดเลยแน่เลยว่ะตรงนี้รู้สึกจะเป็นแมลงเหล็กหรือเปล่าดูไปก่อนลองเจออยู่ในสภาพฝนตกนะผมก็เลยไม่กล้าที่จะใช้ไฟนะครับใช้ดินแทนนะยังตกอยู่นะฮะผมจะลองจะแรงไปหรือเปล่าวะเดี๋ยวขอเซฟก่อนขอเซฟก่อนเผื่อเจอเทพแล้วตีตายนะฮะจะได้รีเซ็ตแล้วก็มาเล่นใหม่น่าสงสารจริงๆเลยคุณเนี่ยลองดูฮะไม่เจอครับโอ้เจอนกตัวอื่นแทนนะครับนกนี่ล่าสองหรือเปล่าที่ล่าสามเป็นตัวเมียนะครับแล้วไม่มีหงอนแล้วคือตลกนิดหน่อยครับสเปรย์กันแมลงอยู่เมื่อกี้ร่าง3ครับแล้วนี่ร่าง2ไม่อยากเจอได้ไหมเจอดูวะเจอละทีดีวะโอ้มีละคอสเลยนะครับผมเจอตัวนี้พลังโจมตีสูงมากนะโอ้โหลาบิลิตี้มอลเบเกอร์ครับโจมตีไม่สนลาบิลิตี้ฝั่งตรงข้ามนะครับเยี่ยมมากมันน่าโดนจริงๆเอ็กเคยินดีครับตายเลยลองไปดูที่ย่าเจอหรือเปล่าไม่เจอครับทำไมบอกว่าลองไปดูที่ย่าอีกทีนะไอ้หัวมันมุมขึ้นเพราะจะใช้สไปเดอร์เว็บเรียกอีกเว็บนะเพราะเป็นท่าที่เบานะรู้สึกว่าเขาจะเป็นท่าสายฟ้านะครับจำไม่ได้เป็นสายฟ้าหรือบินไงก็เลยเอามาขึ้นมาไว้ก่อนเผื่อจะได้เผื่อจะโดนนะอ
หรือว่ามันมีแค่ฝนหรือมันต้องรอให้มันมีพายุด้วยวะ Energy Ball นะครับผมเป็นท่าของท่าพืชนะครับผมว่าไม่น่าจะใช่หรอกไม่โอ้โหเด็ดล็อปเลยโอเคเราไม่ยุ่งกับมันก่อนดีกว่ารู้สึกเสียเวลามากไปเมืองต่อไปกันก่อนนะโปเกมอนเท้าเบรกรู้16นะฮะเฮ้ย16 18เมื่อกี้ดูไม่ทันอ่ะเราออกมาที่วินเลดเบรกตรงนี้รู้สึกจะมีโปเกมอนเขาเรียกอะไรนะรักษาโปเกมอนได้นะตรงนี้ได้จริงด้วยจำไม่ได้ว่าเราต้องทำอะไรในหมู่บ้านนี้เนี่ยได้เหรออ้าวอ้าวมีเนี่ยอ้าวมีเนี่ยข้อสงสัยเต็มไปหมดเฮ้ยแม่งเดี๋ยวมันเห็นไปแล้วตรงไหนวะอัพตรงนั้นมีบอลอยู่นะจำได้ครับคล้ายว่าในทะเลเนี่ยฮะมีลาพัดให้จับนะแต่ว่าคุณจะต้องไปจับที่บริเวณที่มันมีน้ำวนนะครับสเปย์ก่อนแล้วกันอยากสำรวจทางนี้มีอะไรไม่มีอะไรมีขโมยอยู่นะเฮ้ยตอนนี้นี่เหมือนแทบไม่มีอะไรต้องทำแล้วหรือเปล่าครับเราไปจับนักป่าที่ไหนครับนักป่ามันอยู่ที่ไหนนักป่าอยู่ที่ไหนพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเริ่มจับเทพสายฟ้าตัวนั้นไม่ได้เลยขอดูโปเกเด็กหน่อยว่ามันยืนอยู่บริเวณนั้นหรือเปล่าไม่บอกครับน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละนะผมว่านะเดาล้วนๆลองซ้ายสุดดูครับว่ามีอะไรครับเป็นเมืองไหนดื้อดื้อจ๊ะกำพลังจิตเฮ้ยมึงเป็นต่อตู้กับพิษใช่ไหมเอาพลังจิตไปแดกเบื่อคุณสี่นะไม่ตายก็แปลงตัวเดียวไอ้เหงอไรหวาเอาเบรกรู้18นะฮะอ้าวเรากลับมาที่เมืองมังกรนะรู้18อยู่ตรงไหนรู้18 13 12 15 3 4 18 18อยู่ไหนวะ10 15
16แล้วมันนับ18ตรงไหนวะ6 7 11 12เอาละมึง13 14 15 16เอาคุณงงใหญ่แล้วครับแล้ว18มันไปอยู่ตรงไหน17อยู่นี่อ๋อ18อยู่ตรงนี้ครับผม18อยู่ตรงนี้ฮะอ๋อแสดงว่าไอ้เจ้าเทพอ่ะมันยังอยู่จุดตรงนี้แหละนะผมมันอยู่โซน38นะแต่ตรงเนี้ยมันเช็คสภาพแค่ฝนตกเฉยๆปกติอ่ะผมที่เล่นครั้งที่แล้วมันผมเจอตรงเนี้ยบ่อยแต่ว่าเราต้องดูป้ายครับว่ามันไปเกิดตรงไหนนะที่เมืองแรกใช่ไหมโอเคพาร์ทนี้ยาวพอสมควรแล้วครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอต่อพาร์ทหน้าในการไล่จับเทพนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีเสิร์ชข้อมูลการหาว่าเนื้อเรื่องนี่มันต้องไปหานักปราชญ์ตรงไหนวะครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลแป๊บนึงนะแล้วก็มาต่อกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วทุกคนจุ๊บๆเจ๊นะ